ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของรายการ Girl Group Survivor นะครับ Are You Next นั่นเองซึ่งในตอนนี้เนี่ยได้มีข่าวลือออกมานะครับสำหรับ3ผู้เข้าแข่งขันที่จะถูกคัดออกจากรายการนะครับซึ่งก็เป็นข่าวลือที่มีการลือๆกันไว้วิเคราะห์กันไว้ว่าใครเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ได้ไปต่อกันบ้างนะครับในตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงออกมาแล้วหลังจากที่การแข่งขันในรายการเนี่ยถูกเปิดเผยออกมาเพิ่มเติมนะครับมีการลือๆกันว่า3เมมเบอร์หรือว่า3ผู้เข้าแข่งขันจากรายการ Are You Next นั้นได้แก่เยวอนนะครับซอยอนแล้วก็ฟูน่านั่นเอง3ผู้เข้าแข่งขันนี้นะครับที่ถูกวิเคราะห์แล้วก็เป็นข่าวลือออกมาในตอนนี้ว่าจะไม่ได้ไปต่อหรือว่าจะตกรอบจากการแข่งขัน Are You Next นั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีข่าวลือออกมานะครับว่าเมมเบอร์ที่เข้าแข่งขันในรายการอย่างจองอึนแล้วก็ฮิมินะนะครับจะถูกคัดออกจากการแข่งขันในครั้งนี้แต่ว่าดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเป็น3คนที่ถูกกล่าวชื่อออกมาในตอนแรกแทนนั่นก็คือซอยอนฟูน่าแล้วก็เยวอนนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นจองอึนนะครับแล้วก็ฮิมินะแล้วก็เยวอนแต่หลังจากที่รายการออนแอร์ไปแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับมีข่าวลือใหม่ออกมาอัปเดตก็คือเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขันที่จะถูกคัดออกซึ่งนี่เนี่ยเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นยังไม่ได้มีการยืนยันอย่างเป็นทางการก็ต้องรอรายการเนี่ยในรอบต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยก็มีการแข่งขันใหม่เกิดขึ้นมาแล้วเพื่อให้แฟนๆเนี่ยได้รับชมกันนะครับเป็นมิชชั่นใหม่ที่เด็กๆ Are You Next เนี่ยได้รับมาเรามาดูในส่วนของคะแนน Global Votingกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างล่าสุดนี้นะครับอัปเดต5อันดับแรกนะครับอันดับที่5ได้แก่อิโรฮะนั่นเองนะครับกับคะแนน 292,619 คะแนนอันดับที่4คือจีมิน 294,338 คะแนนอันดับที่3จีวู 312,942 คะแนนอันดับที่2ได้แก่ยองซอนะครับ 353,865 คะแนนและอันดับที่1ได้แก่อินจู386,202 คะแนนนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Are You Next นะครับที่เรานั้นเนี่ยนำมาอัปเดตแล้วก็นำมาแชร์ให้ทุกคนได้รับฟังกันใครที่เป็นแฟนรายการนี้นะครับคิดเห็นยังไงกันบ้างคิดว่าข่าวลือของ3ผู้เข้าแข่งขันที่จะถูกคัดออกเนี่ยจะตรงหรือเปล่าจะเป็นยังไงกันนะครับยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับในคลิปนี้เราแวะมาอัปเดตเพียงเท่านี้ครับทุกคนและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง